เราจะมารีแอคตัวอย่างของซีรีส์ Secret Invasion นะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้นะครับ Secret Invasion นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ของ Marvel เรื่องอันนึงที่ผมชอบมากๆนะครับในคอมิกส์มันจะเป็นแบบว่าเหมือนสเกลมาบุกโลกอะไรประมาณนี้แล้วก็ซุปเปอร์ฮีโร่แปลงร่องแปลงร่างโดนสเกลมาแทนแล้วก็เกิดแผนร้ายนู่นนั่นนี่นะครับสุดท้ายก็จบที่การต่อสู้ที่เซนทรัลพาร์คบลา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 ซึ่งแน่นอนนะว่า Secret Invasion อันนี้คงไม่เหมือนกันเพราะ Secret Invasion เนี้ยนำโดย Nick Fury นะครับแล้วก็จักรวาล Marvel ในคอมิกส์กับจักรวาล Marvel ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่เยอะในจำนวนของฮีโร่ในจำนวนของสังคมที่ตอบรับกับซูเปอร์ฮีโร่เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่เหมือนกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตนึงอันเนี้ยคือความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของMarvel ภายใน Marvel นะเผื่อใครไม่รู้นะครับนี่คือซีรีส์ที่มีระยะห่างจากตอนสุดท้ายของซีรีส์อันนึงของ Marvel กับตอนที่1กับอีกตอนนึงเยอะมากที่สุดตั้งแต่เขาเริ่มทำซีรีส์มาในปี2021นะครับระยะห่างที่ว่าเลยคือระยะห่าง8เดือนนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากประธานดิสนีย์คนใหม่คือบ๊อบไอเกอร์ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะว่าเฮ้ย priority ของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ Disney Classic ต่อไปแล้วที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่ Marvel ต้องปั๊ม Star Wars ต้องปั๊มงานออกมาเยอะๆเพราะว่าเขาต้องการให้ยอด Disney Plus มันดีแต่ณเวลาเนี้ยเขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หว่ามันการที่ทุ่มเทไปกับ Disney Plus เยอะๆคุณภาพมันต่ำลงมาทำให้แบรนด์ทั้ง Marvel ทั้ง Star Wars มันแบบอาการไม่ค่อยดีอ่ะแบบภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีมากยิ่งขึ้นรวมถึง Pixar ที่เสียไปมากๆกับ Disney Plus เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมให้ Star Wars มีงานที่น้อยลง Marvel มีงานที่น้อยลงแล้วก็อาจจะได้งานที่มันเงียบขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าในเชิงของเนื้อหาเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าณเวลาเนี้ยบ็อบไบเกอร์เข้ามาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่ามันถ่ายทำไปหมดแล้วแต่เขาคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในงานในเชิงของ post production เรื่อง CG เรื่องการตัดต่อที่อาจจะมีเวลามากยิ่งขึ้นและความเนียบมากยิ่งขึ้นในการทำงานนะครับเพราะว่ามีเวลาทำงานที่มากยิ่งขึ้นจริงๆปีนี้2023ต้องมีซีรีส์ของ Disney Plus Hotstar 5เรื่องนะครับแต่ว่าปีนี้ลือๆกันว่าอาจจะเหลือแค่2เรื่องแล้วก็1แอนิเมชันที่เป็น X-Men 97ประมาณนั้นนะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันครับว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นในเชิงคุณภาพบ้างไหมแต่ว่าอ่ะอันนี้ไม่พูดคำทำเพลงแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวผมว่าเป็นข้อสังเกตที่มาพูดคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของตัวอย่างเต็มของ Secret Invasion เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเข้มมาเลยYou've been gone. Things have gotten much worse. ผู้ก่อการร้ายเหรอ Why do you think I came back? เฮ้ยมาเข้มจังวะเข้มจังวะคือเอเวนเจอร์คือมึงเข้มจังวะเข้มผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าดูอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบโทนที่มันเข้มอ่ะแล้วพอมันไม่ต้องมีซูเปอร์ฮีโร่ผมว่ามันทำให้สถานการณ์มันสนุกมากยิ่งขึ้นเว้ยเราไม่มีที่หาแล้วไม่มีปล่อยพลังเราแบบสู้กันแบบดิบๆแล้วก็มันทำให้ผมนึกถึงหนังแบบเจสันบอนนึกออกไหมเจสันบอนที่แบบเราไม่ได้มีพลังเราไม่มีอุปกรณ์พิเศษแต่ว่าเราจะได้เห็นตัวละครในฟิลลี่ว่าเฮ้ยจริงๆมึงเป็นสปายที่เก่งอุปกรณ์ที่มึงเก็บมาตัวละครที่มึงเก่าจนแบบทุกคนแบบเฮ้ยเป็นหัวหน้าเป็นคนกวนตีนแบบนั้นมึงเก่งยังไงเอออันนี้เราอาจจะได้เห็นแล้วก็
มันอาจจะพานิกฟิลลี่ไปสู่ในการที่แบบย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่แบบมึงไม่มีหน่วยชิลมึงไม่มีลูกน้องมึงไม่มีใครมึงมีแค่ตัวมึงเองอ่ะมึงจะล้มไอ้พวกนี้ลงไปได้ยังไงวะมึงจะใช้ความสามารถยังไงเราอาจจะได้เห็นสกิลที่มันเก่งกาจของนิกฟิลลี่มากยิ่งขึ้นแบบที่เราอาจจะเคยเห็นมาแวบๆไม่ว่าจะเป็นในกัปตันอเมริกาภาค2หรืออะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าในเชิงของการเป็นตัวอย่างอ่ะมันไม่อาจจะไม่ได้มีอะไรว้าวในตัวอย่างนี้มากมายอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่าก็ชื่นชมในเชิงของโทนของมันละกันแต่ว่าโอ้โหมีทั้งโอลิเวียโคแมนที่แบบเป็นนักแสดงที่เดอะเบสนะครับผู้หญิงที่ใส่ชุดแดงในนั้นคือหนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดในยุคเราคนนึงนะครับเล่นได้แบบเลนส์การแสดงคือแบบโหกว้างทั่วโลกแล้วก็มีเอเมเรียคาร์กนะครับที่หายหน้าไปนะไปตานนะเขาป่วยเรื่องเป็นมะเร็งที่สมองสักอย่างเนี่ยก็ไปผ่าตัดเพิ่งกลับมาได้ก็ก็เจ๋งดีเหมือนกันก็รวมนักแสดงที่เก่งนะครับแล้วก็มันมีแอคชั่นที่ผมยังมองว่ามันอาจจะไม่ได้ดิบมากมายเท่าไหร่เนาะแต่มันก็พอรู้สึกว่ามันเป็นสตรีทเลเวลที่สนุกดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นงานที่กู้ศรัทธาความรู้สึกของ Marvel แล้วก็เหมือนกับว่าบอกได้ว่า Marvel เป็นอะไรอาจจะเป็น Andor ในเวอร์ชั่นของ Marvel แต่ผมไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะเพราะว่าโอ้โห Andor มันดีเกินมันดีแบบดีมากแต่อันเนี้ยมันอาจจะให้ความรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็นนิกฟิลลี่มันทำให้นิกฟิลลี่กลับมาเท่ได้อีกครั้งนะแล้วก็บังเอิญอันนี้บังเอิญนะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรีแอคชั่นเดี๋ยวเอาผ้าปิดตาปิดรู้สึกแบบหมวกก็เหมือนหนวดก็เหมือนนิกฟิลลี่เข้าไปทุกทีนะเหมือนกันก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าให้ผมให้คะแนนตัวอย่างนี้ผมให้ประมาณแบบ 3.5 แล้วกันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวซ่ามากแต่ว่าก็ชอบในเชิงโทนแต่ว่าไม่มีอะไรตัวอย่างที่ผมรู้สึกโอ้มหัศจรรย์แต่ว่าก็ชอบโทนก็ให้ประมาณ 3.5 แล้วกันก็ลองแลกเปลี่ยนเข้ามาก็ได้ครับในช่องแชทว่าสำหรับตัวอย่างของ Secret Invasion คุณตื่น